วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเกริกชินเลอร์หลั่งน้ำตาลูกผู้ชายให้โอวรุธรับโอเคยพูดเป็นลางอาจอยู่ไม่ถึง50เกริกชิลเลอร์ร้องไห้กลั้นไม่อยู่สูญเสียโอวรุธรับโอเป็นคนปลุกปั้นให้ตนมีวันนี้รับปากปีก่อนจะมาหาแต่ไม่ได้มาจนสุดท้ายมารู้ว่าวันนี้ก็สายเกินไปแล้วตนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเขาเองเคยพูดเล่นๆว่าพี่คงไม่อยู่ถึงอายุ50ปีหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นแบบนี้พอเขาป่วยทุกคนก็พยายามห้ามโอแต่เขาเองก็เป็นคนดื้อเหมือนกันเรื่องที่เขาไม่สบายใจเขาก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังตนกับเขารู้จักกัน20กว่าปีแต่ก่อนเขาทำพิธีกรเป็นร้อยรายการเลยมั้งตนไปออกรายการไหนก็เจอเขาปิดเทอมที่แล้วตนพาลูกมาเที่ยวแต่เนื่องจากพวกตนมากันหลายคนก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปหาโอแล้วตอนนี้ตนรู้สึกผิดมากกลับมาคิดว่าทำไมไม่ไปหาพี่โอพี่โอป่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้ามาหาแล้วจะมาหาซื้อบ้านแถวนี้แต่ก็ไม่ทันแล้วนอกจากนี้เกริกชิลเลอร์ก็ได้เปิดใจกับเวิร์กพอยต์ด้วยว่าพอตนทราบข่าวตนก็รีบเคลียร์คิวมาหาเรารักกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ